สวัสดีนะคะสวัสดีสาวๆทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออยลี่อีกแล้วเช่นเคยค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาสอนแต่งหน้าก็คือว่าแต่งหน้ายังไงให้ดูหน้าเด็กนั่นเองจริงๆถ้าเกิดเราอายุเยอะแล้วเนาะนี่ก็ไม่ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าอายุเยอะแล้วเพราะว่าก็ใกล้เลข3เข้าไปทุกวันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งหน้าที่ทำให้หน้าดูเด็กอ่ะก็สำคัญแล้วก็เป็น everyday look ของออยแหละที่แต่งบ่อยๆแต่ว่าก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันเลยนะคะวันนี้ก็ยังไม่ได้สอนจากเดนนะตาจะดูโลนๆไปโอเคมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะวันนี้รองพื้นวันนี้นะคะจะใช้รองพื้นของ L'Oreal To Match นะสีที่ออยใช้นะคะจะเป็นสี G1อาจจะมีเสียงแทรกซ้อนจากการก่อสร้างเข้าไปบ้างนะคะทุกคนใครที่บางคนแบบว่าชอบความเบาก็แนะนำโอเคก็จะมีความเบาๆเนาะแล้วต่อมานะคะออยจะมาลงแก้มกันก่อนจริงๆอ่ะออยจะชอบใช้บลัชออนที่เป็นเนื้อครีมเพราะว่าเขาจะมีความติดทนกว่าบลัชออนเนื้อแป้งนะคะแล้วก็ออยจะมาปิดรอยจุดตรงเนี้ยอันนี้ก็คือจางไปเยอะมากๆด้วยเมย์บรีนตัวนี้นะคะช่วยสีที่ออยใช้นะคะจะเป็นสีอย่างว่าสี10นะคะสีไลท์นะส่วนมากจะไม่ค่อยมีรอยสิวหรอกทุกคนจะเป็นสรอยกระซะส่วนใหญ่คือออยจะบอกว่าออยอะเป็นลงคอร์สทำเลเซอร์กระคลินิกหนึ่งซึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังพอสมควรก็ลงคอร์สไปทั้งหมด6ครั้งนะคะก็ยังมีความชัดอยู่เหมือนเดิมซึ่งน้องก็จะได้เงินมากๆเลยนะคะงานคิ้ววันนี้นะคะจะใช้ของโรซีอินนะเราจะใช้ของบรอยด์บายน้องชัดนะคะเขียนหางคิ้วก่อนนะคิ้วก็จะได้ทรงแล้วนะจ๊ะเราจะใช้ของ Excuse Me นะคะเติมว่าเมื่อกี้เราวาดแค่ช่วงหางเนาะเราจะใช้ของ K3D นะคะคอนทัวร์กรอบหน้าก็จะใช้ของตัวเดิมนะคะที่เป็นของ City Color นะใช้ตัวนี้ในการทำไฮไลท์จมูกแต่ว่าไม่ต้องไฮไลท์เยอะนะคะต่อมางานตาวันนี้นะคะงานตาวันนี้ก็จะใช้ของ TGE ใช้สีนี้นะคะลงให้ทั่วบริเวณเปลือกตาแล้วอ้อยจะใช้สีนี้นะคะใช้นิ้วนะคะแล้วก็แตะแล้วก็จะใช้สีน้ำตาลลงบริเวณหางตาแล้วก็ใช้สีอ่อนนะคะใช้สีนี้แล้วก็ใช้สีนี้ดัดขนตาจ้าออจะกรีดไอไลเนอร์นะคะของเคสนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ำตาลนะคะไม่ต้องกรีดหางยาวนะแล้วขอใส่คอนแทคเลนส์ก่อนนะคะแล้วปัดแก้มวันนี้ก็จะใช้ของ For You To You Heart Me นะคะนี่จะเป็นสี M8 wow. Jewelry Pop นะคะปัดมาสคาร่าเลยของ Maybelline งานลิปวันนี้นะคะจะใช้ของ You Star นะคะสี02นะแล้วก็จะใช้ของ Bali Pala นะคะสี03มานะคะว่าจะมาใช้ของอันนี้ยี่ห้อนี้เป็นพาเลตที่เอาไว้ทำไฮไลท์นะคะซึ่งเขาจะมีแบบโดจะใช้สีขาวนี้นะคะทุกคนค่ะอยากให้ไว้ทำคลิปแต่งหน้าอะไรคอมเมนต์มาคุยได้หมดยกเว้นยืมเงินนะไม่มีให้ยืมเดี๋ยวก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับแต่งหน้ายังไงให้ดูเด็กแหละเพราะว่าบางทีถ้าเกิดเราแต่งหน้าเข้มไปมันจะทำให้เราดูเป็นคนที่แบบมีอายุมากขึ้นมีความแบบชมพูส้มๆอ่อนๆแบบนี้ทุกคนก็ทำให้เราพูดเริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วไงมันจะทำให้เราอ่ะดูเป็นหน้าเด็กขึ้นดูเป็นหน้าเด็กหน้าดูเด็กขึ้นนั่นแหละพูดก็ไม่รู้เรื่องแหละปวดฟันมากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากให้มาทำคอนเทนต์เรื่องของการจัดฟันแล้วหน้าเร็วจริงไหมจริงๆอ่ะมีทำคลิปที่พูดถึงเรื่องการจัดฟันแล้วหน้าเร็วจริงหรือเปล่าไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นอ่ะช่วงที่ทำอ่ะมันยังไม่ใช่ปัจจุบันนี้ไงแต่ปัจจุบันนี้จัดฟันมาก็อีกไม่กี่เดือนก็จะต้องถอดเหล็กแล้วก็ไปใส่รีเทนเนอร์แล้วก็เลยอยากจะมาทำคอนเทนต์นี้เพราะว่ามันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองเรื่อยๆนะเวลาที่หมอเขาดึงฟันน่ะมันก็จะเห็นว่าหน้าเรามันเริ่มมีความเรียวขึ้นแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับลุคแต่งหน้าเบาๆแต่งหน้ายังไงให้ดูหน้าเด็กในวันนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะให้ช่องออยลี่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ออย
แล้วกันเนาะอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาข้างล่างใต้คลิปนี้นะเราจะมาทำให้เพราะว่าอยากคุยกับทุกคนจริงๆอยากจะแบบว่าเฮ้ยผลตอบรับอะมันเป็นยังไงบ้างในการทำคลิปแต่ละคลิปของออยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ